สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะเราก็อยู่ในตู้บอลนะคะตอนนี้โรงเรือนบอลสีของเราค่ะเราเนี่ยจะมาจากตู้บอลนะคะเพราะว่าร้านกาแฟของเราก็ใกล้จะเปิดแล้วนะคะเราเลยจะมาทำการจัดตู้บอลให้เป็นระเบียบมากขึ้นค่ะแล้วจะได้แบบว่าดูสวยงามนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาชมบอลของเราค่ะจะเป็นยังไงกันนั้นนะคะอย่าไปชมกันในคลิปค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะเราจะมีบอลสีสวยๆไปแบ่งปันกันที่นั่นค่ะเดี๋ยวมาชมการจัดตู้บอลกันค่ะการจัดตู้บอลในครั้งนี้นะคะเราอยากจะทำให้ดูแลได้ทั่วถึงค่ะแล้วก็ลดน้ำง่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็วางกระติกและกากันไปทั่วนะคะเราเลยอยากจะแบ่งประเภทนะคะว่าแบบตับรามเกียรติก็อยู่กับตับรามเกียรตินะคะแบบว่าฝั่งลิงฝั่งยักษ์อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าตับวีรชนก็จะอยู่รวมกันอีกมุมนึงนะคะหรือว่าพวกไก่พวกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแบบให้เขาจะอยู่เป็นพวกเดียวกันจะได้หาง่ายค่ะดูง่ายแล้วก็พอเรามาจับตู้บอลเนี่ยเราก็จะได้เห็นด้วยนะคะว่ามีต้นไหนที่สมควรเปลี่ยนกระถางแล้วบ้างนะคะต้นไหนโทรมอะไรอย่างนี้นะคะเราจะได้แบบว่านำเขาไปบำรุงเพิ่มนะคะจะได้เป็นบอลสีที่แบบจะได้สวยๆกันหมดทั้งตู้เลยนะคะแล้วอันดับแรกเราจะเริ่มด้านมุมนี้ก่อนค่ะ ด้านนี้นะคะก็เป็นพวกตับรามเกียรติ์ค่ะโดยตรงมุมนี้นะคะก็เป็นยักษ์นะคะก็จะมีทั้งทศกัณฐ์มีทั้งมหายมยักษ์แล้วก็ปุเปรันนะคะก็จะมาไว้ด้านนี้ค่ะก็ยังมียักษ์ตัวอื่นอีกนะคะอย่างเช่นนางวิชุดาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเท้าสัตว์ลวงนี้ก็เป็นยักษ์เหมือนกันค่ะเราก็จะนำมาไว้ทางด้านนี้นะคะส่วนมากเนี่ยเราก็จะคุ้นชื่อแต่ยักษ์ผู้ชายเนาะแล้วก็มียักษ์ผู้หญิงด้วยนะคะทางด้านนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นหนุมานอมพับพานะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาไม่อยู่รวมกันนะคะเพราะว่าหนุมานเนี่ยก็จะอยู่กระจายไปทางมุมด้านนู้นด้านนี้นะคะเราก็จะนำเขาไม่อยู่รวมกันค่ะก็จะมีหนุมานอมพับพาหนุมานเข้าเฝ้าหนุมานจืดบักคาหนุมานชมพูพานแล้วก็มีแบบว่าหนุมานออกศึกหักดาบอะไรอย่างนี้นะคะเราจะนำมารวมกันให้อยู่ตรงมุมนี้ไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านต่อไปนะคะอันอย่างอันนี้นะคะทศกัณฐ์เนี่ยก็เป็นยักษ์ใช่ไหมคะเราก็จะย้ายเขาไปไว้ด้านนู้นค่ะนี่นะคะกัดสีสวยมากเลยค่ะทศกัณฐ์ของเราทศกัณฐ์นี้ก็จะมาอยู่รวมกับทศกัณฐ์นะคะนี่ค่ะการจัดให้อยู่ประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทำให้เราหาง่ายนะคะแบบเวลาเราอยากจะแย่งนอนหรือว่าอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยที่มาเที่ยวชมสวนเรามาชมนะคะก็ได้แบบว่าหาได้ง่ายเนาะว่าต้นนี้อยู่ตรงนี้นะคะได้ไม่ต้องมาเดินแบบว่าเดินหาแบบใช้เวลาหานานนะคะแล้วก็เวลาเราแบบอธิบายกับเพื่อนๆที่มาดูเนี่ยแล้วก็สามารถอธิบายได้เลยค่ะว่าตรงนี้เป็นตับอะไรตับอะไรนะคะแล้วก็ให้ความรู้แบบว่าอธิบายได้ง่ายค่ะด้านนี้นะคะอันนี้ก็หนุมานนะคะต้นนี้เดี๋ยวเราจะยกไปไว้ด้านนู้นนะคะหนุมานจะอยู่ตรงนู้นเนาะนะคะคือหนุมานหักด่างค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาแผงเป็นหนุมานองค์พระพาหรือยังนะคะก็อย่างนี้นะคะบอลสีก็จะแผงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังมีต้นอื่นไม่ใช่หนุมานอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะนำต้นอื่นที่ไม่ใช่ตับหนุมานเนี่ยออกค่ะแล้วเอาต้นนี้เข้าไปแทนนะคะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวทางด้านนี้นะคะด้านนี้เนี่ยก็เป็นบอลเก่าอีกตับหนึ่งเลยค่ะนั่นคือตับวีรชนนะคะเราเคยทำคลิปอธิบายตับวีรชนที่เราเคยมีนะคะให้เพื่อนๆชมแล้วนะตับวีรชนเนี่ยก็มีทั้งหมด11ต้นนะคะที่สวนของเราเนี่ยมี6ต้นค่ะเราก็จะนำตับวีรชนไว้ทั้งนี้ทั้งหมดนะคะก็จะมีในเมืองค่ะในจันหนวดเขี้ยวในแท่นในดอกรักในทองเหม็นพันเรืองนะคะแล้วก็มีขุนสันค่ะขุนสันอยู่ด้านนี้นะคะเราจะขุนสันเนี่ยต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่ค่ะตับวีรชนก็จะอยู่ตรงนี้นะอันนี้โฟแก้วก็จะเอามาไว้ทางด้านนี้
ันนี้นะคะก็จะเป็นขุนไกรค่ะขุนไกรก็อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเดี๋ยวเราต้องนำพวกขุนช้างขุนแล้วก็ขุนแผนแล้วก็พระพันวัสามาไว้ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วเราก็ยังมีตับจังตับอื่นๆนะคะอย่างเช่นตับจังหวัดและเมืองนะคะหรือว่าตับนางสงกรานต์นะคะพวกนางกิรินีนางลากสดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะนำเขามาอยู่แบบว่าใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ยังมีตับที่แผงมาจากอักษรสวรรค์นะคะพวกพรหมพิมานชายชนอะไรอย่างนี้ที่แผงจากอักษรสวรรค์แล้วก็จะไว้อยู่มุมนึงค่ะยังมีพวกลูกไม้อีกนะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูว่าฟางคุณเนี่ยเต่งทำอะไรบ้างนะคะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอตัวไปจัดตู้บอลต่อก่อนนะคะ